สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับยาชิก้าอิเล็กโตร35 GT นะลูกค้าแจ้งรายละเอียดมาว่าปึ๊บยาชิก้าอิเล็กโตรสามารถไบเบรทฟืดสโลโอเวอร์เสียแล้วก็ชัตเตอร์บีพังรหัส776อ่ะมาทีนี้ผมเอาภายในมาให้ดูตัวนี้เป็นรหัส776นะครับให้ดูภายนอกก่อนให้ดูสภาพโดยรวมมันก็จะเป็นอาจจะมีแบบคราบสนิมคราบตะกันอะไรติดอยู่นะนี่เดี๋ยวล้างไปให้ฝาหลังมีร่องรอยการบุกันแสงมานะครับอันนี้บุกันแสงเพิ่มเติมเข้ามาทางลูกค้าน่าจะทำเองนะอันนี้เพราะปกติแล้วรุ่นเนี้ยมันจะอยู่ด้านในนี่เห็นไหมคือเดี๋ยวอันเนี้ยผมจะทำการล้างของเก่าออกไปให้ด้วยนะเนี่ยมันเสื่อมหมดแล้วนะครับพวกเนี้ยมันเสื่อมคือมันจะทำให้เกิดฝุ่นเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นฝุ่นเนี้ยพวกเนี้ยต่อมาในตัวบอดี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ติดบุกันแสงไปให้ใหม่นะครับแต่ของเก่าอันเนี้ยไม่ผมไม่ลอกออกให้นะของเก่านี้มันดีอยู่แล้วติดมาค่อนข้างสวยเลยแหละอ่ะมา ต่อมาให้ดูอันนี้ตัวในส่วนของกลไกชัตเตอร์จะอยู่ด้านในนี้โฟกัสสมูทดีลูกค้าแจ้งว่าไบเบทมันติดขัดนะครับก็เดี๋ยวจะทำการเช็คและถอดล้างให้นะในกรณีที่ไบเบทมันเป็นคราบน้ำมันอะไรเนี่ยมันจะต้องถอดล้างนะซึ่งการถอดล้างไบเบทเจ้ายาชิก้าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทีนี้มาดูตัวไอแพดอัปเดตที่พูดกันเนี่ยผมเรียกแพดอย่างเดียวนะเพราะว่าต่อให้มันไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับเสียหายนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวแบบขั้นตัวคอนแทคพวกนี้ให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่นะครับมันมีระยะฟิกตายตัวของมันแล้วก็ภายในพวกนี้เห็นไหมเนี่ยพวกนี้มันเสื่อมหมดละเนี่ยเป็นฟองน้ำนะเห็นไหมเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดให้แต่ของผมล้างทำความสะอาดไปเนี่ยปุ๊บแล้วก็ไม่ได้ติดอันใหม่ไปให้นะครับเพราะเท่าที่ผมทำมาเนี่ยเทสดูละคือมันไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดเราไม่ใส่มันนะต่อมาเดี๋ยวจัดการในส่วนของกลไกด้วยส่วนนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวไฟที่ลูกค้าแจ้งว่ามันไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเช็คให้อีกทีนะบางทีแบบหลอดมันแค่ขาดเฉยถ้าหลอดขาดเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัวหลอดแบบใหม่ให้เป็นหลอดแบบนี้นะครับถ้ามันไม่ขาดเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนใช้ของเดิมไปตรงสเปคเพราะว่าไอ้หลอดที่ผมเปลี่ยนให้เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องใช้ไฟแบบเบามากเลยนะอื่นตัวเลนเดี๋ยวทำการล้างให้นะครับเลนชิ้นท้ายมีอะไรอีกไม่มีอะไรละนี่ภายในตัวกล้องคราบเป็นคราบสกปรกเดี๋ยวล้างให้โอเคเดี๋ยวไปชมตอนเสร็จแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับยาชิก้าอิเล็กโตร35 GT ตัวนี้เป็นรหัส776นะครับตัวที่ลูกค้าแจ้งมาว่าไบเบรทฝืดไฟสโลโอเวอร์เสียแล้วก็ชัตเตอร์บีพังเนี่ยคือตอนนี้ผมจัดการให้ละแล้วก็จะมาเทสการทำงานให้ดูเลยแล้วกันจัดการไปทั้งตัวนะครับตัวนี้อ่ะเบื้องต้นตัวนี้เป็นฐานของทางลูกค้านะครับฐานของทางลูกค้าเองมาดูฝาฐานมันก็ตรงนี้เขาบอกว่าให้เอาด้านบวกเนี่ยด้านบวกลงที่ตรงนี้นะแล้วก็วิธีใช้อะแดปเตอร์ผมแนะนำนะครับแนะนำให้ใส่ไปแบบนี้นะตรงนี้คือด้านบวกนะครับตรงนี้ต้องเป็นด้านบวกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าต
ัวขั้วเนี่ยมันจะมาสัมผัสกับตรงนี้พอดีนึกออกไหมฮะจะสัมผัสกับตรงนี้พอดีเขาออกแบบมาให้ใส่อย่างนี้นะครับถ้าเกิดไปใส่แบบเนี้ยต่อให้คุณเอาไปขั้วบวกลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็ขั้วมันอาจจะไม่สัมผัสกันนะเนี่ยอันนี้แจ้งไว้เลยเพราะว่าไออะแดปเตอร์ตัวนี้ผมก็มีขายแล้วก็เวลาลูกค้าซื้อไปผมจะแจ้งว่าแนะนำให้ใส่เป็นแบบนี้ดีกว่าทีนี้ลองดูขั้วบวกใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็เอาขั้วบวกออกนี่นะครับเห็นไหมหันขั้วบวกออกมาละโอเคทีนี้มาเทสการทำงานกันเบื้องต้นผมจะเทสเจ้าไฟเช็คแบตเตอรี่ก่อนไฟเช็คแบตเตอรี่ไฟติดนะครับหลอดไม่ได้ขาดนะไม่ได้เปลี่ยนนะนี่ไฟเช็คแบตเตอรี่นี่เป็นฐานของลูกค้าเองนะครับต่อมาตัวโฟกัสเนี่ยเห็นไหมก็สมูทดีตามปกติตัว F คลิกไม่ฝืดนะครับพอล้างทำความสะอาดไปให้แล้วตัวปรับโหมดใช้ได้ตามปกติอื่นๆภายนอกอ่ะทีนี้มาเทสเจ้าตัวปรับ ISO ตอนแรกตัวเนี้ยมันปรับได้นะแต่บันดอไม่เปิดแจ้งไว้เพิ่มเติมเลยพอตอนผมประกอบเสร็จเนี่ยมาพอมาเทสดูอ้าวบันดอมันไม่เปิดนี่ปรับไปสูงสุดได้500นะครับแล้วก็ปรับไปแคบสุดได้ที่12อ่ะทีนี้มาดูว่าบานดอมันเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยเช็คที่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับผมจะหมุนตัวปรับ ISO ไปนะมันจะค่อยๆเปิดตอนแรกเนี่ยมันค้างทีนี้ผมจะปรับไว้ที่100อ่ะปรับไปที่100อยู่ประมาณนี้นะครับ100ต่อมาเทสเจ้าไฟ slow over ผมจะเอามือปิดวัดแสงไว้แล้วกันไฟ slow จะขึ้นนะเห็นไหมถ้าสมมุติผมหันเข้าหาแสงเปิด F1.7 ไฟ over จะขึ้นเห็นไหมไฟโอเวอร์จะขึ้นนี่นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งไฟโอเวอร์เนี่ยมันจะกดตื้นกว่านะครับไฟสโลว์เนี่ยจะกดลึกกว่าอันนี้เป็นปกติของระบบนะต่อมาตัวเช็คไม่ใช่ตัวเช็คตัวล็อกชัตเตอร์คืออันนี้ล็อกชัตเตอร์จะไม่สามารถกดได้ไม่สามารถกดได้ถ้าปลดออกปุ๊บก็สามารถกดได้อันนี้ผมเทสให้ดูเฉยๆนะเข้าใจว่าลูกค้าใช้เป็นอยู่แล้วแหละอะต่อมาผมจะเทสเจ้าตัวนับฟิล์มเทสไปประมาณถึง6แล้วกันอันนี้2แล้ว3 4 5และ6รีสตาร์ทโดยการเปิดฝาหลังนะครับฝาหลังปึ๊บเห็นไหมกลับไปที่0ละทีนี้มาชมภายในภายในล้างทำความสะอาดไปให้แล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้บุกันแสงเพราะว่าเอามาให้ดูก่อนว่าทางร้านเนี่ยลอกของเก่าออกให้หมดนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ลอกของเก่าแล้วติดทับไปเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นนะครับนี่ผมแจ้งไว้เลยก็หลังจากถ่ายวิดีโอนี้เสร็จเดี๋ยวติดให้ต่อมาเทสชัตเตอร์บีและเทสที่แฟลตแฟลตน่าจะเปิดที่30มั้งไม่มีชัตเตอร์หน่วงนะครับทีนี้มาเทสที่โหมดออโต้ปุ๊บผมจะเอามือปิดตัววัดแสงสปีดชัตเตอร์มันจะช้าเห็นไหมอี
ีกทีนะครับสปีดชัตเตอร์จะช้าทีนี้ไม่เอามือปิดชัตเตอร์ก็จะไวตามปกติไม่หน่วงนะครับสปีดที่ตอนนี้ที่ตัวกล้องลั่นน่าจะอยู่ประมาณ60ถ้าหันเข้าหาแสงเนี่ยก็จะขอโทษทีผมไปโดนตัวปรับโหมดถ้าจะใช้สปีดไวๆผมขออนุญาตปรับ ISO ไปที่สูงสุดแล้วกันนี่ก็จะไวขึ้นเห็นไหมนี่น่าจะอยู่ประมาณเกือบ500สปีดชัตเตอร์นะทีนี้ลองเอามือปิดวัดแสงดูเห็นไหมสปีดชัตเตอร์ก็จะช้าอีกทีนะครับถ้าไม่เอามือปิดวัดแสงสปีดชัตเตอร์ก็จะไวนะครับตัววัดแสงอยู่ตรงนี้นะผมจะปรับไว้ที่100แล้วก็วิวนี้ตัววิวแรงไฟเดอร์เนี่ยล้างทำความสะอาดไปให้แล้วนะครับทีนี้มาเทสไฟในช่องมองกันไฟในช่องมองเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือติดจะอยู่ในช่องมองนะครับก็คือถ้าด้านบนติดเนี่ยด้านในก็ติดนะเพราะว่ามันใช้ไฟดวงเดียวกันเป็นกระจกสะท้อนภาพมาเฉยๆต่อมาเป็นตัวรีโหลดฟิล์มกลับที่หนามเตยนะครับตอนนี้มันโหลดฟิล์มกลับไม่ได้นะหนามเตยมันจะล็อกไม่สามารถโหลดฟิล์มกลับได้ต้องกดนี้ก่อนปุ๊บก็สามารถโหลดฟิล์มกลับได้ถ้ายกเลิกการใช้งานก็ขึ้นชัตเตอร์ขึ้นชัตเตอร์ปุ๊บมันก็จะล็อกตามปกติแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ฮิตเรียกแพดอัปเดตกันเนี่ยนะก็คืออันนี้ผมจัดการไปให้แล้ววิธีสังเกตก็คือเวลาขึ้นชัตเตอร์ใหม่เนี่ยมันจะดังแตกอันนี้คือปกตินะครับไม่ใช่ข้อผิดปกตินะอันนี้ขึ้นชัตเตอร์กดชัตเตอร์ทิ้งไปแล้วนะพอขึ้นอีกทีเนี่ยมันดังอันนี้คือปกตินะครับโอเคตัววัดไอตัวเลนก็ล้างไปให้เรียบร้อยแล้วตัวเลนสวยดีนะครับอันนี้อื่นๆไม่มีอะไรละสภาพโดยรวมก็จัดว่าสวยอยู่นะครับมีร่องรอยการใช้งานบ้างตรงนี้เป็นพวกคราบสนิมนะคราบสนิมที่มันเอาไม่ออกนะก็คือมันเอาออกแหละแต่คือคราบสนิมมันกินสีไปด้วยอื่นไม่มีอะไรละอีกเรื่องนึงทามเมอร์สุดท้ายทามเมอร์ทำงานตามปกตินะครับผมขอจบคลิปวิดีโอไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ